แมทพูดแล้วชีวิตหลังประกาศคบหาสงกรานต์บอกเลยสุดจริงๆหลังนางเอกสาวแมทพิรณีคงไทยเผชิญกับมรสุมดราม่า108,009หลังเปิดใจถึงเรื่องการคุยดูใจกับไฮโซคนดังสงกรานต์เตชะนรงค์งานนี้ก็เลยโดนสายยี้ตามยี้โขกสับแบบไม่ลดละในโลกไซเบอร์รวมไปถึงเจอโยงกระแสข่าวลือนางเอกคนหนึ่งป่องย่องเข้าโรงพยาบาลซึ่งต่อมาคนใกล้ชิดไฮโซยืนยันไม่ใช่แมทแน่นอนและถึงเผชิญดราม่าหนักหนาอย่างไรแมทพิรณีก็ยังคงเดินหน้าถ่ายละครต่อไปอาจจะมีแวะเวียนมาต่อปากต่อคำกับชาวเน็ตบ้างโพสต์ไอจีบ้างแต่เรื่องที่เธอเปิดใจให้สัมภาษณ์เป็นกิจจลักษณะนั้นยังไม่ปรากฏแต่ล่าสุดนางเอกห้าวเป้งได้เปิดใจผ่านทางรายการ Today Show ในหลายเรื่องราวเช่นเรื่องของละครบ่วงนฤมิตรที่เจ้าตัวได้เผยว่าตนเล่นเป็น3คาแรคเตอร์พิธีกรคนดังอย่างอต๋อยไตรภพลิมประภัทรก็เลยถามว่ารับบทหนักแต่ละเรื่องมันจะไม่เหมือนกันคาแรคเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆชอบแบบนั้นหรอนางเอกสาวก็ได้ตอบว่าการที่ตนได้มีโอกาสเล่นละครบทบาทที่แตกต่างกันออกไปถือว่าเป็นกำไรของการเป็นนักแสดงอยู่แล้วทั้งนี้พิธีกรขั้นเทพได้ถามต่อว่าแล้วในเรื่องของข่าวเยอะล่ะอะไรยังไงเพราะว่านางเอกก็ข่าวเยอะเหมือนกันนางเอกสาวห้าวเป้งหัวเราะหงายหลังฝั่งพิธีกรถามต่อว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างแมทตอบว่าดีค่ะเหนื่อยก็คือถ่ายละครกลับบ้านแล้วก็นอนเหนื่อยหัวใจไหมก็ไม่เหนื่อยนะคะสบายมากๆค่ะอันนี้ตอบจริงๆนะคะต่อจากนั้นทางพิธีกรมากความสามารถได้ถามต่ออีกว่าเวลาที่มีข่าวเข้ามากระทบมากมายทั้งตัวเองและครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักตอนนั้นทำใจยังไงทำความรู้สึกยังไงและตอนนี้เป็นยังไงสาวแมทก็ได้ตอบว่าก็อย่างที่พูดเลยก็คือทำใจอย่างเดียวมันไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นเราจะเป็นคนที่รู้เรื่องรู้ใจตัวเองดีที่สุดดีกว่าคนอื่นแต่ว่ามันมีคำพูดมากมายที่เราได้เจอได้อ่านผ่านไปทั้งเรื่องจริงและไม่จริงมันก็ทำให้เราห่อเหี่ยวไปอยู่สักระยะหนึ่งจะพูดว่าแฮปปี้ตลอดเวลามันก็คงจะโกหกก็พยายามทำใจรับมันให้ได้เพราะว่ามันคือชีวิตของเรามันจะมีความสุขหรือไปในทางที่ดีหรือไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคอมเมนต์ของเรานั้นเรายังดูแลตัวเองได้ดีเหมือนเดิมและยิ่งดูแลให้ดีมากกว่าเดิมยิ่งดูแลตัวเองให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมเข้าไปอีกค่ะเราเป็นคนมั่นคงค่ะดูที่ปัจจุบันเป็นหลักอาต๋อยก็ได้ถามต่อว่าไม่ได้คิดว่าต่อไปจะเปิดตัวอะไรอย่างนี้หรอทางฝั่งนางเอกก็พูดตรงๆว่ายังไม่ได้คิดเราเป็นคนที่คิดกับปัจจุบันและมั่นคงกับปัจจุบันจริงๆอะไรที่ผ่านไปก็รู้ตัวทุกขณะเสมอว่าได้ทำไปได้ดีที่สุดแล้วและไม่เคยที่จะเสียดายในสิ่งที่มันผ่านไปส่วนอนาคตข้างหน้าก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามวาระของมันถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่แม่สอนไว้ว่าทำอะไรแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นแมทต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้ไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่ค่ะแมทได้กล่าวทิ้งท้ายขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ